หอพวกผมจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งสมาชิกในกลุ่มจะมีเด็กชายกิตติวิญญาใจและเด็กชายพนุวัฒน์เกียรติธีรรัตน์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือนางสาวอิสราพรผิวคำที่มาแล้วความสำคัญนะครับในปีพุทธศักราช2563กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งกล้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงในฟาร์มกุ้งมีปริมาณ 22,257 ตันและมีมูลค่าถึง 5,171 ล้านบาทซึ่งแสดงว่ากุ้งกล้ามกรามเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยในจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนฟาร์มกุ้งมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยในการเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามนั้นชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนั้นส่วนใหญ่จะใช้เพาะพันธุ์ในบ่อของตัวเองซึ่งใช้พื้นที่ในการเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่โดยใช้บ่อที่มีขนาดประมาณ 1-5 ไร่ต่อ1บ่อทำให้การเพาะพันธุ์กุ้งต้องลงทุนสูงซึ่งในกลุ่มชาวบ้านบางคนมีพื้นที่น้อยจะไม่สามารถลงทุนเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามได้ครับและเนื่องจากว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่คือเขื่อนลำปาวและมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเลยที่เลี้ยงกุ้งโดยใช้เขื่อนลำปาวเป็นสถานที่เลี้ยงดังนั้นเราจึงศึกษาคุณภาพน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงกุ้งในด้านค่า pH ของน้ำค่า DO ค่า BOD ค่าความขุ่นและค่าของแข็งแฝงลอยค่าออกซิเจนละลายคือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในแหล่งน้ำซึ่งเป็นค่าที่มีความจำเป็นต่อการหายใจของพืชและสัตว์น้ำปริมาณออกซิเจนละลายมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรค่าความสกปรกในร่วมสารอินทรีย์หรือ BOD คือค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่มีค่า BOD มากย่อมแสดงว่ามีความสกปรกมากเนื่องจากจุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสิ่งปฏิกูลส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้ำลดลงและเกิดความเน่าเสียได้ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH น้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า pH ค่อนข้างเป็นกลางอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 8.5จะเป็นน้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่อันมี pH ต่ำกว่า5ส่วนน้ำกระด้างที่มีคาร์บอนเนตละลายอยู่อันมี pH สูงกว่า9ค่าความขุ่นความขุ่นของน้ำเกิดจากสารแฝงลอยในน้ำไม่ว่าจะอยู่ในรูปสารอินทรีย์สารอนินทรีย์หรือเป็นคลอยเช่นพวกโคลนสายแป้งแพลงก์ตอนเป็นต้นโดยสิ่งเหล่านี้จะบดบังหรือทำให้แสงหักเหเมื่อมีแสงส่องผ่านทำให้มองเห็นความขุ่นในน้ำขึ้นของแข็งแฝงลอยหมายถึงของแข็งที่ไม่ละลายน้ำแต่แขวนลอยอยู่ในน้ำสามารถแยกออกจากน้ำได้โดยการกรองด้วยกระดาษกรองใยแก้วที่มีขนาดรูกรองประมาณ 1.2 ไมครอนแล้วนำของแข็งดังกล่าวที่ติดค้างบนกระดาษกรองไปผ่านการระเหยน้ำออกจนหมดที่อุณหภูมิ 103.5 องศาเซลเซียสวิธีดำเนินการนะครับทางเราจะศึกษาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลา2เดือนจนครบกำหนดการขายกุ้งโดยจะเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทุกๆ7วันเป็นระยะเวลา1เดือนจากนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะเปลี่ยนน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งทางผู้จะทำจะเก็บข้อมูลอีกครั้งเมื่อมีการเติมน้ำใหม่เข้าไปและทำการศึกษาคุณภาพของน้ำทุกๆ7วันเป็นระยะเวลาอีก1เดือนครับ